สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤด,ดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤด,ดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร วันนี้เวลา15นาฬิกา37นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤด,ดูหนาวเป็นเครื่องทรงฤด,ดูร้อนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบโสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตยาาาิยาภาณเรนทิราเทพพยัว,วดีกรมหลวงราชสาลิณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนาราชกัญญาโดยเสด็จในการนี้ด้วยเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชกีขึ้นเกิดไปยังบูตสบกที่ประดิสฐานพระพุทธ,ธมหามณีรัตนปฏิมากรส่งกราบ ทรงถอดมงกุฎจากพระเสียมพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรส่งหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรส่งสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วส่งรับพระมหาสังทักษิณวัดจากเจ้าพนักงานส่งสงพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เสร็จแล้วส่งรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานซับองค์พระพุทธมหามณาีรัตนปฏิมากรเรียบร้อยแล้วทรงสวมมงกุฎประจําฤด,ดูร้อนถวายที่พระเสียงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงกราบจากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาจข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณาีรัตนปฏิมากรแล้วนั้นชุบพระสุคนในโถแก้วแล้วทรงบีบลงในโถแก้วและหม้อน้ํา เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปที่ฐานชุกกทีส่งวางกระทงดอกไม้บนผานหน้าฐานชุกกชทีส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งแล้วสรงจุดทูบเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรจากนั้นสรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลศล,ล้านภาลัยแล้วส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการาทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศิลาสรงกราบ จากนั้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเ,เครื่องนามัสการทองทิศท,ที่หน้าธรรมมาศิลาทรงกราบเสร็จแล้วเจ้าพนักงานภูสามาลาเชิญพระมหาสังเพชน้อยถุงกล้า,ถ,ลาถุงกระหม,ม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับพระมหาสังเพรน้อยแล้วส่งที่พระเศียร จากนั้นพระราชทานน้ำพระมหาสังเพรน้อยแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานเรนที่ราเทพยัวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตราชกัญญาและพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพระสุราน้ำพระพุทธมนต์แก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทภายในพระอุโบสถ เสร็จแล้วพรามเบิกแว่นเวียนเทียนครบสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าธรรมมาศิลาแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุร่ายน้ำพระพุทธมนต์ทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏติมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นประทับรถเนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา17นาฬิกา25นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้สมเด็จพระวรรณรัตน์ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุทธ์นำคณะสงฆ์และคณะสิทธิอนุสิทธ์เฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถุงกล้าวถุงกระหมอ่อมถวายวัตถุมงคลและเงินแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นไปตามเจตนารมของพระภิกษุบุญญาฤิ์ปันที่โต สมเด็จพระคณิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรโครงการต่างพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยจังหวัดเพชรบุรี วันนี้เวลา14นาฬิกา4นาทีสมเด็จพระนิษฐาที่ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนรโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยตำบลดอนขุนห้วยอำเภอชะอามจังหวัดเพชรบุรีทอดพระเนรการดำเนินงานโครงการซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2514ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จังหวัดเพชรบุรีจัดหาที่ดินรกร้างว่างเปล่าเพื่อจัดให้ราษฎรที่เคยอาศัยอยู่ในนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชรเข้าทำกินครอบครัวละ15ไร่ให้ส่วนราชการต่างๆร่วมการดำเนินงานจัดตั้งเป็นโครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วยแรกเริ่มจัดสรร153ครัวเรือนและขยายเพิ่มให้ครอบครัวอีก93ครัวเรือนกว่า3,900ไร่ จากนั้นหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบได้ร่วมการส่งเสริมให้สมาชิกประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแผนใหม่ปรับปรุงพื้นที่ที่ยังไม่เคยทําประโยชน์ให้สามารถใช้ประโยชน์เพาะปลูกได้อาศัยวิธีการและเทคนิคใหม่ๆเข้าร่วมโอกาสนี้ทอดประเนตรการสาธิตการใช้พืชพันธุ์และวัสดุต่ตางๆในท้องถิ่นมาแปลรูปเพิ่มรายได้เช่นสับประรดพันธุ์ปัตตวียที่นิยมปลูกในพื้นที่รสชาติดีหวานการกวนสับประรด การทำน้ำส้มสายชูจากกากสับป,ปะรดการประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยดอกยางและการทอด่มเช็ดเท้าจากเศษผ้าของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนขุนห้วยและโครงการปรับปรุงระบบกระจายน้ำดอนขุนห้วยแล้วเสร็จเมื่อต้นปี2563ช่วยให้ราษฎรมีน้ำอุปโภคบริโภคตลอดปีนอกจากนี้มูลนิธิส่งเสริมศิล,ละปะชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถส่งเสริมงานด้านศิละปะชีพทั้งปลูกหมอดเลี้ยงไมและการถอผ้าไหมควบคู่กันไปด้วย ต่อมาเหลือแต่ผู้สูงอายุที่ถอบผ้าไหมทำให้ผ้าไหมลดน้อยลงจนเมื่อปี2562กรมหม่อนไหม้และกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเข้ามาส่งเสริมอบรมการถอผ้าไหมจากนักออกแบบเสื้อผ้าชั้นนำการออกแบบผ้าไหมลอาปลายสับป,ประรดเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและการถอบผ้าไหมจนได้รับเครื่องหมายการรับรองตรานกยุงพระราชทานและยังสามารถแก้ปัญหาเส้นไหมที่ผลิตเกินจำนวนของชุมชน ส่วนการแปรรูปมเมล็ดกาแฟโรบัสต้าจากป่าเต็งของชนเผ่าปากาเกยอซึ่งศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมกับบ้านดอนขุนห้วยขยายตลาดส่งเสริมการจำหน่ายกาแฟเปิดเป็นร้านกาแฟชื่อดอนคอฟฟี่เพื่อสร้างรายได้ให้ทั้งสองชุมชนก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับสรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทุลละอองพระบาทรับเสด็จ พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณเสด็จแทนพระองค์ประธานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่นประจำปี2563 วันนี้เวลา15.56นาิกานาทีพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรม,มือมืนสุทธานารีนาถโปรดให้พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปโรงแรมมิราค้นแกรนคอนเวนชั่นหลักสี่ในการประทานโล่รางวัลสตรีทำงานดีเด่นประจำปี2563ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และคัดเลือกสตรีทำงานดีเด่นในแต่ละปีเพื่อเชิดชูเกียรติสตรีทำงานที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการครองตนครองคนและครองงานมีคุณธรรมจริยธรรมและสร้างคุณประโยชน์ให้สังคมปีนี้มีสตรีเสนอผลงานเข้ารับการคัดเลือกจำนวน114คนและได้รับคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นประจำปี2563จำนวน8ประเภทจำนวน29รางวัล อาีิสตรีนักบริหารดีเด่นสาขาสตรีผู้บริหารรัฐวิสาหกิจดีเด่นได้แก่นางสาวสมจินพิลึกผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยศิลปินสตรีดีเด่นได้แก่นางสาวพิมพ์พยม,พยม,มวิรยะสุนทรวงศ์นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดทอกโชว์เรื่องรายง,งานสตรีร่วมแรงร่วมใจสร้างความเสมอภาคสู่สังคมไทย นิทักการเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์ศงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทนารีนาศและนิทัศการสตรีทำงานดีเด่นประจำปี2563ประชาชนลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมื่นสุทนารีนาศ วันนี้ที่อาคารภูมิสริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีผู้แทนหน่วยงานและประชาชนจากพื้นที่ต่างๆทั้งเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดอาทิทีมงานอาสากาชาติสภากาชาติไทยจังหวัดสมุทรปราการ นำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือนสุทธาน,านารีนาชพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรด้วยสำเนึกในพระการนที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที จบข่าวในพระนาชสำนักดิฉันดาราการทองลิ้มสวัสดีค่ะ